วาทะจากข่าวในวันนี้ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ค่ะมาย้ำกันอีกครั้งถึงคำพูดของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศฝรั่งเศสค่ะชองอีฟเลอดรียองรัฐมนตรีต่างประเทศของฝรั่งเศสระบุว่าข้อตกลงนี้เท่ากับการแทงข้างหลังฝรั่งเศสและย้ำความไม่พอใจที่ฝรั่งเศสถูกหักหลังค่ะ On rappelle notre ambassadeur pour consultation est un acte politique lourd